ิกฤตคนไม่แต่งงานนะครับอัตราการเกิดก็ติดลบปัญหาวิกฤตคนไม่แต่งงานไม่แต่งงานคนมีบุตรน้อยรวมไปถึงประชากรผู้สูงวัยเริ่มจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นปัญหาที่ทั่วโลกนั้นกำลังเผชิญหน้านะครับเด็กที่เกิดใหม่นั้นมีน้อยกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตและจะส่งผลให้จำนวนผู้สูงวัยนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับอัตราการเกิดนั้นลดลงต่อเนื่องมาถึง14ปีนะครับไปสู่ระดับต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ในปี2565ที่งบประมาณในกองทุนบำเหน็จบำนาญไว้เลี้ยงผู้สูงวัยนั้นคาดว่าจะหมดก่อนที่คาดการไว้ภายใน2ปีข้างหน้าครับกิจโชมนุสสปฏิลาภูการมีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากยิ่งนะครับแต่เลี้ยงให้เสียผู้เสียคนนั้นง่ายนะฮะเกือบครึ่งนะครับประมาณ 46.8% ที่ร่วมในการสำรวจนั้นบอกว่าไม่ได้คิดเรื่องจะแต่งงานเลยในปี2513ครับแต่งงาน 300,000 คู่นะครับแต่ในปีล่าสุดครับผู้คนก็เยอะขึ้นนะฮะแต่แต่งงานไม่ถึง 200,000 คู่นะครับ10ปีก่อนเด็กเกิดปีละ 500,000 ครับปีที่แล้วเกิดไม่ถึง 250,000 ใครจะไปเลี้ยงดูผู้สูงวัยครับผู้คุ้นว่าสังคมที่ไร้ซึ่งการแต่งงานครับถือเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายนั้นกังวลใจครับคนโสดก็อยากมีคู่คนมีคู่ก็อยากจะโสดเมื่ออยากจะสร้างเหตุมันก็ดับทุกข์ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุและปัจจัยเราจะต้องหาทางดับความร้อนภายในซึ่งตรงนี้จะต้องใช้ธรรมะเท่านั้นจะดับทุกข์ได้ต้องใช้สติไม่ใช่สันโดษแล้วไปอยู่กับโลกโกรธหลงมันจะแย่ซะยิ่งกว่าไปแต่งงานซะอีกชีวิตที่เป็นสอนเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเป็นชีวิตที่หนึ่งไม่ต้องสร้างภพภูมิมันเยอะเยอะเยอะครับเขาบอกกับพระเจ้าสรรเสริญชีวิตเดียวพิโสส่วนมันต้องไปก่อภพก่อภูมิปัญญาขึ้นไปแล้วที่สำคัญคือว่ามันไม่ต้องไปติดอยู่กับอารมณ์ใคร่อารมณ์รักอารมณ์หลงต่อไปว่าในฐานะคฤหัสถ์เนี่ยเราก็ต้องมีลูกมีหลานไว้สืบสกุลดูแลยามแก่เฒ่าไหมครับอาจารย์ทุกวันนี้ที่มีลูกมีหลานที่มาดูแลผมได้รับการยืนยันจากท่านอาจารย์ชยสาโรว่าการมีความรักไม่ใช่วิธีดับทุกข์การมีคู่ครองก็ไม่ใช่ทางดับทุกข์ความสันโดษและรู้จักพอนั่นแหละคือทางดับทุกข์สันโดษในทางพุทธไม่ใช่ให้อยู่คนเดียวแต่หมายถึงพอใจในสิ่งที่มีไม่ใช่อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วบอกว่ายึดหลักสันโดษนั้นไม่ได้ไม่มีคุณค่าพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่สรรเสริญเครื่องมือโสดสร้างสุขโสดคือไม่มีปัญญาหรือไม่มีสามีครับแต่ว่าเราก็มีเพื่อนเราก็มีสังคมครับบางคนอยู่คนเดียวไม่ได้บางคนบอกอยู่ไม่ได้เลยตื่นขึ้นมาก็ต้องหาโทรศัพท์ก่อนแล้วโทรหาเพื่อนอย่างนั้นต้องแก้ไขวันหนึ่งคุณอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยเกือบทุกคนไม่ต้องคิดโดยเฉพาะผมเนี่ยเพื่อนจะเหลือน้อยลงไปค่อยๆหายไปเรามีเพื่อนอีกคนนึงที่ไม่หายเลยนั่นคือตัวเราเองเรื่องที่สองมันไม่มีอะไรเซฟไม่มีอะไรปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แม้กระทั่งอยู่ในบ้านด้วยแม้แต่เรามีปัญญาเราก็หายไปวันหรือเราหายไปก่อนเราสามารถหาความสุขได้จากสิ่งรอบข้างหาความสุขจากตัวเราเองคือไม่ทำให้ตัวเราเองเป็นทุกข์ไม่มีใครสุขตลอดเวลาไม่มีใครทุกข์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทำไมเราเลือกที่จะอยู่กับความทุกข์อ่ะในเมื่อความสุขมันมีมากมายผมนั่งคุยกับอาจารย์ป๊อปก็มีความสุขตัวผมทำอะไรผมรู้ตัวผมไม่ต้องการให้คนอื่นเนี่ยต้องมาเสียเวลาอยู่ผมตื่นเช้ามาเราดื่มแค่กาแฟแล้วเราตื่นตอนไหนก็ได้ครับเขาเนี่ยเขาอาจจะตื่นเช้าเขาต้องทานอาหารเช้าแล้วผมต้องตื่นเช้าเพื่อไปหาอาหารเช้าให้เขาทานตื่นเช้ามาผมมีกาแฟกับน้ำเปล่าเท่านั้นเองจบแล้วผมจะทานเมื่อผมหิวผมทานวันละมื้อเดียว30กว่าปีแล้ววันละมื้อ30กว่าปีเมื่อหิวด้วยคือฉันเหมือนพระเลยทุกคนควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยมีพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรหรือมากกว่าครอบครัวคุณต้องมีมารยาทคุณเป็นนายเขาคุณก็ต้องมีมารยาทต่อคนที่เป็นน้องเราหรือเป็นลูกน้องเราครับไม่ใช่ว่านายสามารถจะทำอะไรโดยไม่มีมารยาทไม่ได้นั้นเราหาเพื่อนได้ในทุกๆโอกาสและทุกสถานที่ที่อยู่สันโดษเราไม่ได้สันโดษนะเราแค่อยู่ตัวคนเดียวเรายังมีหมามีแมวมีอะไรเลี้ยงได้นะมีเพื่อนเป็นหมาอยู่ผมชอบเลี้ยงสุนัขผมก็อยู่มีเพื่อนกลางคืนเขาก็นอนกับผมนะนั่นคือความสุขที่เราหาอะไรทำได้ไงเราจะได้ไม่เหงาและเรามีความไว้วางใจเพราะอย่างน้อยเขาช่วยดูแลเราได้เราไว้ใจได้มากกว่าคนผมว่ามากกว่าหมอเขามีแต่รักอย่างดีที่คุณถามว่าเขาซื่อสัตย์เขาไว้ใจได้ไหมผมไม่รู้ว่าเขายอมตายแทนเราด้วยที่สำคัญที่สุดของบางแก้วคือเขามีนายคนเดียวและคนนี่มันยังมีได้หลายนายแน่นอนมีได้หลายเมียมีได้หลายแม่ง่ายสบายชีวิตเราอย่ายากโสดยังมีความสุขค่ะไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการที่เรามีความเรามีการวางแผนชีวิตที่ดีเพียงพอถ้าวันหนึ่งเราอยู่ในวัยแก่โดยที่ไม่รู้ว่าเราไม่มีญาติหรือใครสักคนที่อยู่เคียงข้างเราจะใช้ชีวิตของตัวเราอย่างไรครับอย่างเช่นวางแผนของการเงินไปอยู่วัดไหมเป็นพระวัดต้องมองในเรื่องของ nursing home ว่าฉันจะมีคอนโดนะหรือเป็นบ้านสักหลังนึงนะที่อยู่ในเครือข่ายของคุณหมอในการดูแลมีคนช่วย
ยพาจะไปหาหมอเตรียมเงินไว้ไม่เป็นภาระใครในวันตายคนโสดเนี่ยคือมั่นคงทางทรัพย์ไม่มีใครมาช่วยใช้แฮปปี้เต็มๆเลยนะอยู่อย่างแฮปปี้วันนี้ฉันอยากไปกินอะไรก็กินไม่ต้องมาคอยถามว่าเอ้ยวันนี้อยากกินอะไรแล้วต้องมานั่งเก็บกดว่าตัวเองไม่ได้กินในสิ่งที่ชอบอย่างเงี้ยแก้ปัญหาฟังหลังยังฉันก็มีกิจกรรมไงฉันถึงทำองค์กรทำดีฉันทำนู่นทำนี่ฉันช่วยเหลือสังคมฉันมีเคสต่างๆมีลูกบุญธรรมฉันเลยไม่เหงาหลายคนพอมีชีวิตคู่กลายเป็นว่าชีวิตฉันดับไปเลยกลายเป็นแค่แม่บ้านทำงานเลี้ยงลูกแล้วก็ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองชีวิตนี้ฉันอยู่เพื่อผัวฉันอยู่เพื่อลูกวันนึงผัวนอกใจวันนึงลูกตกตัวไปอีกชีวิตไม่มีไฟเลยนะจะอายุเท่าไหร่ก็ตามไฟห้ามดับลงเราทำดีที่สุดกับทุกๆคนแล้วถ้าวันนึงเราตายเราเต็มที่แล้วว่ะจริงๆเมื่อเกิดอะไรขึ้นก็คือลุยวันนี้ให้มันดีที่สุดเราไม่รู้หรอกอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบางทีเครียดมากว่าอนาคตจะเป็นยังไงเอาวันนี้ให้รอดก่อนเอาวะแต่งก็แต่งอย่าฉันพลาดมาแล้วเราต้องโสดอย่างมีความสุขแต่ชีวิตคนเราทุกคนไม่เหมือนกันจะโสดก็ไม่ผิดจะคู่ก็ไม่ผิดไม่ผิดขอแค่ใช้ชีวิตให้มีความสุขและที่สำคัญคือต้องมีคุณค่าใช่แค่นั้นเองค่ะโอ้และนี่นะครับก็คือมุมมองจากนางสาวไทยปี2543ครับพี่บุ๋มปนัดดาวงพุทธีครับขอบพระคุณมากครับท่านดร.ครับผมขอบคุณครับผมอายุมันโดนครั้งเท่าไหร่